รับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News Apple เตือนหน่วยโจมตีไซเบอร์จ้องเจาะข้อมูลมือถือนักการเมืองนักวิชาการไทยหลายคนผู้สื่อข่าวรายงานว่านักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยหลายคนโพสต์ข้อความเปิดเผยเรื่องราวตรงกันว่าเพิ่งได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Apple ว่าแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐอาจพยายามเข้าถึงข้อมูลในมือถือทั้งการสื่อสารไมค์กล้องนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตส.ส.และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์ถึงเรื่องนี้โดยระบุว่าผมได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐอาจพยายามเข้าถึงข้อมูลในมือถือทั้งการสื่อสารไมค์กล้องถ่ายรูปก่อนหน้านี้ Citizen Lab พบว่าบอสไปแวร์ NSO Group แอบสอดแนมผู้ใช้งาน Apple โดยเฉพาะนักกิจกรรมนักข่าวนักวิชาการฝั่งตรงข้ามรัฐในประเทศต่างๆขณะที่ประเทศอื่นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์โดยพยายามหาสมดุลระหว่างประเด็นความมั่นคงของรัฐกับการรักษาความเป็นส่วนตัวแต่ประเทศไทยกลับออกกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรบความมั่นคงไซเบอร์พรบคอมกฎหมายดิจิตอลต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้รัฐสอดแนมประชาชนง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายคนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรตินักวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทวิตข้อความระบุว่าได้อีเมลแจ้งเตือนจาก Apple เรื่องนี้เช่นกันมีทั้งพยายามแฮก iPhone กับแฮก iCloud ขณะที่ Alia Forfi นักกิจกรรมทางการเมืองไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปิดเผยว่าเช้านี้ Apple ส่งอีเมลมาว่ามี State Sponsor Attacker หรือแปลเป็นไทยได้ว่าหน่วยโจมตีไซเบอร์ที่สนับสนุนโดยรัฐกำลังพยายามแฮก iPhone ที่ใช้อยู่ตามที่เขียนในเมลแปลคร่าวๆคือสามารถเข้าถึงโทรศัพท์เราแทบทั้งหมดแม้แต่กระทั่งไมโครโฟนและกล้องวิดีโอของเราได้เลยในอีเมลยังบอกด้วยว่าเหตุผลที่คุณกำลังโดนโจมตีอาจเพราะเป็นสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณกำลังทำรัฐไทยไม่อายบ้างหรอที่บริษัทต่างชาติต้องส่งอีเมลมาเตือนประชาชนของคุณว่าเขากำลังถูกรัฐของเขาสอดแนมอยู่อยากรู้เหลือเกินว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ในการสอดแนมประชาชนที่เห็นต่างต้องมีงบเฉพาะสัดส่วนแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ